ามาชมหอยเชอรี่ในคลองสายไกลค่ะวันนี้ป้อมพามาดูหอยเชอรี่ในคลองไส้ไก่นะคะพี่น้องเลี้ยงในคลองไส้ไก่คลองนี้ยาว11เมตรนะคะที่จริงแล้วเลี้ยงปลาดุกนะคะตรงนี้บัดที่นี่เพื่อนบ้านเพิ่นเอาหอยเชอรี่มาให้เนาะค่ะก็เลยเอามาปล่อยลงในคลองล่องเบิงนะคะปรากฏว่าออกไข่เยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นไข่เก่านะคะไข่เก่าอันนี้จะเป็นไข่ใหม่ที่เพิ่งไข่เมื่อเช้านี้มาใหม่สีชมพูแป้นแลนเลยค่ะได้ความรู้ใหม่เลยค่ะพี่น้องเลี้ยงหอยเชอรี่ในคลองสายไกเป็นยังคือเลี้ยงก็คือมักกินนะคะดูดิคะแต่เพิ่นจะกินบัวนะคะตอนแรกป้องเอาบัวไว้ในบ่อนี้คือเยอะมากบัวสีม่วงบัดที่นี่เพิ่นกินบัวดอกบัวใบบัวขาดหมดเลยค่ะก็เลยต้องย้ายดอกบัวไปไว้อีกคลองนึงนะคะอันนี้ก็เป็นคลองแหลกที่ขุดนะคะก็เลยทายมาให้พี่น้องเบิ่งนะคะตอนนี้ป้อมก็เป็นเกษตรกรมือใหม่อยู่อุบลนะคะนี่เพิ่นก็ว่าใครใส่ในใบเตยนะคะป้อมเอาเตยมาแช่น้ำไว้เพิ่นก็มาไข่นะคะเนี่ยไข่ในตามขอบทุกเช้าจะมีตัวเพิ่นนะคะจะมีทั้งสีดำแล้วก็สีทองนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากเลยก็รอติดตามต่อไปนะคะทุกอย่างคือการเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะคะนี่ค่ะดูหอยนะคะพามาเบิ่งค่ะก็ข้องใส่ไก่กับทําเรียนแบบธรรมชาติเนาะค่ะเนี่ยหอยเพิ่นก็จะมาเกาะอยู่ตามขอบจังสิค่ะพี่น้องนี่ค่ะดูสิคะตัวใหญ่มากเป็นหยังคือเลี้ยงก็คือมากินตําบักฮุงนะคะมากินตําบักฮุงแล้วก็เลยไปซื้อข้าวเจ้ากับแพงอยู่เด้ก็เลยล่องเลี้ยงเบิ่งนะคะนี่ดูเห็นไหมคะฝุ่นตัวบักใหญ่เลยนี่ค่ะน้ําในคลองไส้ไก่ของเราเนาะก็เอามาแบ่งปันแค่นี้นะคะเลี้ยงหอยเชอรี่ในคลองไส้ไก่ยังได้นะคะเผื่อใครอยากจะล่องเลี้ยงเบิ่งนะคะเป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าจะขยายต่อยอดเป็นธุรกิจใดนะคะบางคนก็ขายไข่นะคะขายไข่หอยขายไข่หอยอนาคตอาจจะล่องเฮ็ดเบิ่งนะคะที่นี่กะที่บ้านป้อมเองนะคะที่อุบลบ้านสวนเฮือนฮักแฮงค่ะเกษตรกรมือใหม่มีทั้งบ่อปลานาข้าวนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยเป็นเกษตรผสมผสานนะคะตอนนี้กําลังปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกหญ้าให้วัวกะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ่อนี่ก็มีปลาดุกน้ำนะคะเลี้ยงปลาดุกน้ำปลาดุกคือเลี้ยงง่ายตัวไวค่ะในคลองสายไกคือเยอะมากนี่ค่ะพี่น้องบ่อเดียวได้สองเด้งเลยได้ทั้งปลาดุกได้ทั้งหอยเชอรี่บ่อพลาสติกนะคะทำเรียนแบบธรรมชาติคิดว่าใครๆก็น่าจะทำได้เนาะเติมน้ำประปาพร้อมได้นี่พี่น้องน้ำประปานะคะน้ำประปามีคนบอกว่าน้ำประปามันเลี้ยงบ่ได้เพิ่นว่าเลี้ยงได้นะคะแล้วก็ปรับสภาพน้ำใส่จุลินทรีย์ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะผมก็มักเองใส่ไปเรื่อยๆน้ำก็จะคือน้ำธรรมชาติเลยค่ะทุกอย่างกะคือการเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะคะมาอยู่บ้านกะปลูกทั้งของผักที่กินได้ผักที่กินบ่ได้นะคะไม้ดอกไม้ประดับกระเจี๊ยบแดงก็มีนะคะปองกะปลูกไว้อันนี้ก็ต้นย่างหน้าใหญ่มากๆเลยค่ะพี่น้องนะคะกะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ปอมในเด้อค่ะกะแต่ละมื้อแต่ละเว้นกะอยู่กับเตียงทั้งปลาเลี้ยงทั้งเป็ดนะคะแล้วก็เลี้ยงหอยเชอรี่ค่ะค่อยๆเฮ็ดไปนะคะกะฝากติดตามคลิปป้อมยาวๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะคะกะมีหยังจะมาแบ่งปันกะเดี๋ยวจะมาเล่าสู่ฟังใหม่นะคะถ้าชอบคลิปป้อมกะกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะมื้อนี้เอาอุ้ยแดดแย่งตาเอาคล้องใส่ไก่เลี้ยงหอยเชอรี่ในคล้องใส่ไก่มาฝากค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ